มาเปิดประเด็นค่ะยังกล้าโกหกเปิดคลิปดูจะจะหนุ่มฟู้ดแพนด้าอ้างเป็นพลเมืองดีช่วยดับไฟปัดเผาพระบรมชายาลักษณ์งานนี้หลักฐานขามือจากกรณีค่ะที่มีเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาในโลกโซเชียลค่ะก็ได้มีการเผยแพร่ภาพของชายที่แต่งกายเป็นพนักง,งานส่งอาหารของฟู้ดแพนด้า ซึ่งพบว่าเจ้าตัวค่ะได้มีการใช้น้ำมันราดบนภาพประดับพร้อมกับมีการจุดไฟเผา,าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชกาลที่10ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดําเนินนอกแขวงบ้านพานถมเขตพนครกรุงเทพขณะร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนปดิดแอกต่อมาค่ะชายดังกล่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจับก,กลุมตัวเอาไว้ได้แล้วที่บ้านพักย่านรังสิตค่ะล่าสุดทางด้านของ พลตรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเดินทางค่ะมาเพื่อสอบปากคำนายสิทธิโชคเศรษฐศเวตไรเดอร์ส่งอาหารของฟุตแพนด้าด้วยตนเองที่ได้มีการค่ะไปก่อเหตุวางเพลิงโดยใช้น้ำมันราดบนภาพประดับพร้อมกับมีการจุดไฟเผาพระบรมชายาลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก ในส่วนเหตุการณ์การชุมนุมของแนวร่วมกลุ่มรัศดรค่ะเมื่อวันที่สิบายกรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยเปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การภาคเศษว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้ไปร่วมเหตุการณ์ก่อวางเพลิงเผาพระบรมชายาลักษณ์โดยมีเจตนาเข้าไปช่วยดับไฟก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการให้การกับพนักงานสอบสวนแต่ทางตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหากระทำผิดจริง เมืองต้นได้มีการแจ้งข้อหาคือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผิดพรบโรคติดต่อผิดมาตรา112และวางเพิงเผาทรัพย์สินส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอื่นอีกหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ ซึ่งหากการสอบสวนแล้วเสร็จก็จะมีการนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษในวันนี้ส่วนผู้ชุมนุมอีก16คนที่ถูกจับกลุมตัวไปก่อนหน้านี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะเพื่อเตรียมนำตัวส่งฝากขังเช่นกันอย่างไรก็ตามพนักง,งานสอบสวนค่ะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้กระทำความผิดระหว่างการชุมนุมเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2564 โดยยืนยันว่ามีการออกหมายจับเพิ่มเติมแน่นอนต่อมาค่ะก็ได้มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่สอนอห้วยขวางสถานที่ควบคุมตัวของนายสิทธิโชคก่อนที่จะมีการควบคุมตัวมาสอบประคำที่สอนอนังเลิงพื้นที่เจ้าของคดีแฟนสาวของนายสิทธิโชคค่ะที่เดินทางมารอพบเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุมตัวก็รู้สึกตกใจ เพราะไม่คิดว่าการเข้าไปช่วยดับไฟของตนจะมีความผิดยืนยันว่าในวันเกิดเหตุอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดและไม่ได้เข้าไปร่วมการชุมนุมแต่ไปส่งอาหารตามออเดอร์ให้กับผู้ร่วมชุมนุมเมื่อส่งเสร็จก็เห็นว่าไฟกําลังลุกติดผ้าแฟนหนุ่มได้มีการหยิบน้าค่ะเพื่อที่จะไปช่วยดับไฟและตรงจุดนั้นก็มีตํารวจจาราจรอ,อยู่ด้วยหากแฟนเผาจริงตํารวจจาราจรคนนั้นต้องเข้าจับกลุมแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกจับกลุมแต่อย่างใด ในส่วนของคนที่เผาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอตนกับแฟนไปถึงก็เห็นไฟไหม้อยู่แล้วทั้งจุดนั้นและก็ยังมีหุ่นจำลองของนายกค่ะที่มีการเผากันซึ่งในตอนนั้นถูกควบคุมตัวที่บ้านก็ได้พยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าตนทำความดีทำไมต้องถูกจับกลุ่มแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รับฟังค่ะมีการควบคุมตัวแฟนหนุ่มออกมาพูดคุยที่สพประตูน้ำจุลาก่อนจะมาส่งมอบที่สนห้วยขวาง และทางด้านแฟนสาวของนายสิทธิโชคค่ะก็ยังมีการเปิดเผยอีกว่าส่วนประเด็นในทวิตเตอร์มาทราบในช่วงกลางดึกของคืนวันที่18กรกฎาคมด้วยส่วนตัวค่ะบอกว่าไม่ได้เล่นทวิต t ตอร์แต่มีคนบอกจึงลองโหลดมาเล่นและก็ได้มีการไล่อ่านพบว่ามีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าแฟนหนุ่มอย่างหนัก ส่วนตัวจึงอยากจะขอพูดกับทุกคนว่าหากต้องการสอบข้อที่จริงให้มาถามตนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่แชร์กันด้วยข้อมูลที่มั่วๆแล้วก็ทำร้ายคนอื่นแบบนี้ในขณะที่ทางด้านของปราสามสีค่ะได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยมีการระบุว่าคนไม่รู้กฎหมายก็จะอธิบายแบบคนไม่รู้การให้ข่าวของพยานไยจำเลยในคดีเผารูปในหลวงอ้างว่าสามีไม่ได้เผาแต่ช่วยดับไฟ โดยอ้างว่าตำรวจในขณะนั้นยังไม่จับเลยเรื่องนี้เป็นการพูดที่ไม่ตรงความเป็นจริงและเป็นการพูดเพื่อยกประโยชน์ให้ตนเองเรื่องน้ำหรือน้ำมันหากดูแต่เพียงภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวนั้นแยกไม่ง่ายนักแต่หากมีการติดตามคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นพฤติกรรมการเทของเหลวแล้วไฟลุกท่วมขึ้นในหลายแห่งซึ่งกาคาดเดาได้ไม่ยากว่า สิ่งที่ใช้รินลงไปไม่ใช่น้ำเปล่าอีกทั้งพฤติกรรมมิใช่การพยายามกระตือรือร้นจะดับไฟแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องน้ำมันแพงอันนี้ตลกดีของเหลวในขวดดูสีสันก็เห็นว่าไม่ใช่สีน้ำมันตระกูลเบนซินหรือน้ำมันพืชเพราะมันใสแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือแอลกอฮอล์จะสเซที่ใช้ล้างมือนี่แหละเพราะราคาถูกหาซื้อได้ง่ายอำพลางได้ง่ายและสามารถติดไฟได้ดี ส่วนเรื่องตำรวจในสถานที่เกิดเหตุที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่จับกลุ่มนั้นเพราะไม่ได้ทำผิดเรื่องนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันเพราะจากคลิปค่ะจะแสดงให้เห็นว่าตำรวจจะราจรมีเจตนาปรามว่าอย่าทำแต่แรกตำรวจทำหน้าที่เข้าระงัาเหตุแล้ว แม้ไม่ทันก็ตามการที่ตำรวจค่ะจะมีการจับกลุ่มคนวางเพลิงณที่นั้นเวลานั้นอาจจะเสี่ยงต่อชีวิตตำรวจในหน้าที่เกินไปอีกทั้งตำรวจที่ระงับเหตุนั้นก็เป็นจราจรการประสานข้อมูลผู้กระทำผิดและเก็บหลักฐานเป็นเรื่องที่ทำง่ายกว่าการสุ่มเสี่ยงเข้าไปจับกลุ่ม่ามกลางฝูงชนที่กำลังคุ้มขั่งการเก็บหลักฐานส่วนอื่นสามารถทำได้สืบนำจับกลุ่มมือวางเพลิงในภายหลังโดยตำรวจ ดังนั้นการที่จะอ้างว่าขณะตำรวจยังไม่จับมันค่อนข้างตลกเกินไปหน่อยเพราะที่จับกลุมอยู่นี่ก็คือตำรวจนั่นแหละครับการที่พูดออกมามันเท่ากับเป็นการภาคเศษแล้วว่าตำรวจจับไม่ผิดตัวแน่ๆเพราะการยอมรับไกลๆว่าทำจริงแต่ไม่ได้เจตนาบลาๆก็ว่าไปแต่การเป็นเศษไม่ยอมรับผิดในชั้นสืบสวนหากหลักฐานมัดตัวจนมิดชิดเกรงว่าโทษจะเต็มจานวนนะครับและโทษ ของการวางเพลิงนั้นหนักมากสุดท้ายนี้ทุกอย่างในระบบกฎหมายไม่ได้ฟังแต่เพียงพยานบุคคลหรือเสียงสังคมวิพากษ์วิจารณ์แต่จะต้องมีพยานแวดล้อมอื่นๆอ,อีกด้วยเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงดังนั้นฝ่ายจำเลยจะต้องมีการหาหลักฐานที่แน่นหนามาหักล้างข้อกล่าวหาวางเพลิงลำพังคำว่ามันเป็นน้ำเปล่าไม่สามารถหักล้างสิ่งใดๆได้ไดไดได สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ